ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเมื่อคืนนะคะเรานอนไป4 ทุ่มนะคะแล้วก็มันจะแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็กึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแล้วเราก็เหมือนฝันนะคะว่ามีคนมาบอกเรานะคะว่าจะได้พบกับพระอินทร์นะคะแล้วก็เอราวัณอะไรเนี่ยนะคะแล้วเราก็แบบจะได้พบเราก็เราจะได้พบกับพระอินทร์หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพออยู่ดีนะคะเราก็ไปเดินเลเจนด์สยามนะคะแล้วเราก็ที่แรกเราไปถ่ายรูปเรายังไม่เห็นเลยนะคะว่าช้างสามเสียนเนี่ยจะมีชื่อว่าพระอินทร์ทรงช้างนะคะแล้วเราก็เข้าไปถ่ายรูปเป็นครั้งที่2นะคะแล้วเราก็ไปเห็นป้ายชื่อนะคะว่าให้ตั้งนโม3 จบแล้วก็สวดคาถานะคะเพื่อบูชานะคะพระอินทร์เราก็ตกใจเลยนะคะว่าอ้าวทำไมอ๋อเนี่ยหรอพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยหรอเราก็แบบว่าเพราะเมื่อคืนเราฝันนะคะว่าเขาบอกว่าให้จำชื่อไว้นะคะพระอินทร์นะคะแล้วก็พระอินทร์เอราวัณเราก็งงนะคะเพราะเราไม่รู้จักนะคะเราไม่รู้เลยว่าช้าง3 เสียนเนี่ยจะมีชื่อนะคะที่เรียกว่าพระอินทร์นะคะทรงช้างเอราวัณมันประหลาดมากเลยนะคะ